หนิงปริตาลุยทำงานหาเงินต่อไม่มาอยากก็อยู่แบบนี้ไปฟ้องมือที่สามรับผิดซึ่งน้องสามีก็ติดต่อมาตลอดเพื่อซีถามชีวิตผัวทิ้งเป็นยังไงไม่มาอยากก็อยู่ไปอย่างนี้หนิง2เดือนที่แล้วทำงานไม่ไหววันนี้ต้องลุยมาทำงานหาเงินฟ้องมือที่3ทำผิดต้องรับผิดซึ่งน้องสาวสามีก็ติดต่อมาตลอดหนิงปริตาออกมาเปิดใจล่าสุดในรายการแฉเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาเจอเพื่อนซีอย่างมดดำคชาภาถามว่ามดดำอกหักหรอมดดำแซวกลับว่าชีวิตผัวทิ้งเป็นยังไงสาวหนิงเนี่ยก็ตอบว่าก็ทำงานช่วงมีข่าวเดือน2เดือนที่แล้วพูดตรงๆก็ทำไม่ไหวมีเบี้ยวงานประชุมก็ผิดพลาดตอนนี้กลับมาปกติต้องทำงานหาเงินอะไรจะเกิดก็ปล่อยไปถามว่าสถานะตอนนี้คือสาวหนิงเนี่ยก็ตอบว่าก็ทำหน้าที่ให้ดีเป็นพ่อแม่ปัญหายังทำอะไรไม่ได้ก็อยู่เฉยๆไปส่วนใบหย่า ก็ยังไม่ได้เซ็นเคลียร์ยังไม่จบก็อยู่ไปนิ่งๆเครียดแต่เครียดนานไม่ได้เศร้าพอแล้วถามว่าทำงานไม่ได้กี่เดือนสาวหนิงเนี่ยก็ยอมรับว่าเอาจริงๆตั้งแต่ต้นปีไม่อยากออกมาเจอคนบรรยากาศในบ้านมีการเดินสวนกันบ้างไหมไม่เจอเรื่องอนาคตน่าจะเป็นยังไงยังไม่รู้เราไปฟังสาวหนิงกันหน่อยดีกว่าค่ะเรื่องการฟ้องมือที่3ว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะอ๋อถ้าอันนั้นเนี่ยตอนสัมภาษณ์คุยแซบโชว์คือศาลรับฟ้องแล้วค่ะศาลรับฟ้องแล้วฟ้องแล้วใช่แล้วก็ศาลรับฟ้องศาลรับฟ้องแล้วนะตอนนี้เจ๊ไปสืบอะไรมาไปฟ้องใครไหนเล่าไม่ได้สิขั้นตอนในการศาลทำไปถึงต้องไปฟ้องคนเรานะถ้าใช้วิธีการเดิมๆแล้วมันยังจัดการปัญหาไม่ได้เราก็อย่าใช้วิธีการเดิมๆเราก็แค่ลองเปลี่ยนวิธีการดูซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าการเปลี่ยนวิธีการเนี่ยมันจะจัดการได้หรือเปล่ามันก็เป็นเรื่องของอนาคตถูกไหมแต่อย่างนึงเลยเนี่ยเราต้องใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์เมื่อเรามีกฎหมายอยู่แล้วอ่ะบ้านเมืองเรามีขื่อมีแปรคนเราจะทำอะไรทุกอย่างมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและไม่ทำร้ายกันถูกปะคะคือสิ่งที่ตัวเองต้องการที่จะฟ้องตรงนั้นคือที่เอากฎหมายมาช่วยเนี่ยเพื่อที่จะอะไรปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองและอยากที่จะให้บุคคลที่ทุกคนหนิงเชื่อว่าเชื่อมาตั้งแต่หนิงมีข่าวออกมานะก็จะมีคน DM มาหาหนิงเยอะมากเชื่อบอกว่าเอาว่าผู้หญิงแทบทุกคนที่ผ่านการใช้ชีวิตในเรื่องของการมีชีวิตคู่จะผ่านเรื่องราวเหล่านี้มีแบบนี้เยอะฉะนั้นเวลาเราผ่านเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเราอย่าสู้ด้วยอารมณ์สู้ด้วยสติกฎหมายมันมีไว้คุ้มครองเราใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์แล้วก็อยากจะทำให้ผู้หญิงทุกคนรู้เลยว่ากฎหมายช่วยคุณได้ฉะนั้นคนที่ทำผิดคุณก็ต้องรับในสิ่งที่คุณทำผิดไปแค่นั้นเองเองก็บอกว่าการแบบในความสัมพันธ์ครั้งนี้หลังแกพูดไปออกไปว่าใครมีมือที่สามปุ๊บมีคนไปตามตัวมือที่สามจริงไหมมีคนช่วยสืบหาแล้วเขาไม่โอ้โหเพียบเลยเพียบเลยเพียบเลยต้องนักสืบดอกในเล็กไม่เศษเนี่ยแหละเพียบเลยเขาเรียกว่านักสืบที่เป็นแบบภาคประชาชนภาคประชาชนใช่ต้องเรียนดีเอ็มไปเยอะเลยเรื่องชาวบ้านทุกคนชอบเธออย่าลืมสิเรื่องตัวเองเหรอโอ้ยตายละจริงๆที่เจอตัวนี่เจอจากคนอ๋อไม่ที่เจอตัวเนี่ยก็อย่างที่เคยสัมภาษณ์ไปแล้วก็คือความจริงบอกที่เจอตัวคือน้องนิรินเป็นคนเจอไม่ใช่ใครเป็นคนเจอนิรินเป็นคนเจอแล้วนิรินมาเล่าให้เราฟังเราก็บอกไปว่าไม่จริงไม่ใช่เพราะว่าเอาจริงเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้เชื่อลูกเราก็คิดว่าแบบสไตล์ลูกเราสาวๆคุยกับพ่อก็ไปบล็อกเขาซะทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเคยมีเพื่อนเราที่เป็นสาวๆอ่ะคุยกับพ่อแต่เป็นเพื่อนเราอ่ะเขาก็บล็อกไปหมดแล้วก็คิดว่าเราก็คิดว่ามันคือเป็นเหตุการณ์อย่างนั้นเราไม่เชื่อจนกระทั่งพวกนักสืบโซเชียลเนี่ยแหละมาบอกเราพอมาบอกเราเสร็จปุ๊บเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวนะคุ้นๆเหมือนลูกเคยพูดชื่อนี้ไอ้ชื่อตรงนี้ที่ส่งมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้มันก็เลยรู้ประเด็นนี้เพราะเรื่องเด็กน้อยเป็นคนบอกเด็กเป็นคนบอกเด็กน้อยบอกตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนานมากจนลืมแล้วใช่เราไม่ได้ใส่ใจแล้วความสัมพันธ์ยังไม่เกิดขึ้นมานานแล้วไม่เอาจริงๆต้องบอกนี่มดรู้ดีว่าหลังๆเนี่ยก็รู้จะไม่รู้จะถามอะไรหลังๆอย่างเงี้ยหลังๆเรื่องพวกเนี้ยหนิงไม่สนใจมานานมากแล้วคือปล่อยแล้วแหละใช่แก่ทำไมเขาถึงไม่ปล่อยไปล่ะก็ปล่อยไปแล้วก็ปล่อยไง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 ก็ปล่อ
ล่อยไงก็ปล่อยก็ปล่อยไม่สนใจเลยพี่เอางี้ดีกว่าถ้าสมมติย้อนกลับไปตั้งแต่แรกเนี่ยมันมีคือหนิงเชื่อทุกคนก็มีอย่างเงี้ยแหละแต่มันไม่เคยมีอะไรที่ทำให้หนิงจะต้องออกมานั่งแบบปฏิกพูดตอบคำถามปล่อยปกติแต่ปกติเราขอเขาหย่าแต่คนนี้เขาขอเราหย่าเออจบไหมเสือกตอบแทนเขาอีกปกติเราเป็นคนขอเขาแล้วเขาก็ไม่อยากไอเราอ่ะมันเป็นคนอยู่หน้าจอเนอะเราด้วยความเราเนี่ยทำอะไรเนี่ยบางทีคนก็จะตั้งป้อมไปด่าก่อนคือก็พยายามสตินิ่งๆว่าโอเคเวลาจะพูดอะไรขอช้าๆแล้วค่อยๆคิดคือมันคือการให้เกียรติเขาด้วยอ่ะต้องบอกนะคือจะพยายามทำให้ดีที่สุดในเรื่องเขาก็ปกติคราวนี้ปกติเราเป็นคนที่หยิ่งหยิ่งเชื่อไปตามเขาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องตามค่ะคราวนี้ก็บอกเอ้าเมื่อไหร่จะไปอ่ะโอ้พูดตรงนะขอบจะร้องไห้ไม่ร้องไม่มีร้องหรอกรุ่นเนี้ยอย่าร้องนะตกเลยนะเออไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องโอ๊ยทำไมรุนแรงกว่าเยอะแล้วร้องไห้จะต้องวันกันจะหาถ้าเราร้องไห้อ่ะรายการแฉเราจะเป็น2คืนติดแล้วนะจริงเหรอไม่มีเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจิตแข็ง2คืนในรายการที่แล้วไล่มาได้เทปมาสิถามต่อว่าหลังจากเนี้ยเขา move on 1ก็ต้องไปเคลียร์คดีศาลที่เตินไปฟ้องจะเติร์นไปสืบบุคคล3ก่อนรู้สึกยังไงข่าวออกไปปุ๊บคนจับตามองแล้วเหมือนการดูละครเรื่องรู้สึกยังไงก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะคือตราบใดที่เรายังต้องทำอาชีพนี้อยู่มันก็เป็นธรรมชาติที่ทุกคนจะต้องจดจ้องจับตามองนี่สิ่งเดียวเลยเนี่ยในการที่คนจับตามองเนี่ยมันมีข้อดีอย่างตรงที่เราพยายามเตือนสติให้เราอ่ะทำทุกอย่างในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ถูกต้องตอนนี้จะยังไงก็ยังตอบอะไรไม่ได้เรื่องของอนาคตก็ให้มันเป็นไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ไม่ไปแบบเขาเรียกไม่ก้าวไก่ครับไปแต่ละวันแล้วกันค่อยแก้ใช่แต่ละวันแต่ละครึ่งชั่วโมงใช่เราไม่ไปล้ำเส้นเขาเราไม่ไปทำเรายังคงทำอะไรที่ให้เกียรติเขาทุกอย่างแค่นี้ในส่วนเราจบละพอละคนอื่นจะอะไรยังไงจะทำกับเรายังไงช่างเราไม่เอาสิ่งที่คนอื่นจะอะไรกับเรามาตัดสินตัวเราแค่เราอะนักวันนี้ทำคนรออะไรทำไมไม่เซ็นใบหย่าไปเอ้าเพราะเขาไม่มาเซ็นอะเออก็รู้อยู่แล้วค่ะแค่นั้นเองก็วันหนึ่งมันอาจจะสุดท้ายอาจจะกลายเป็นการใจไปรู้จริงจริงแบบไม่จริงจริงคือสุดท้ายนะมันก็อาจจะกลายเป็นสมมติถ้าวันหนึ่งไม่ได้เซ็นอ่ะเขาค้างไว้ก็อยู่ไปอย่างเงี้ยก็อยู่ไปอย่างเงี้ยแต่ละคนทำให้ของตัวเองเพราะว่าเอาจริงๆนะวันนี้นะมันไม่มีอะไรสำคัญกับชีวิตหนิงนะเท่าเด็กน้อยคนหนึ่งที่เขาอยู่ข้างๆเราตลอดเวลาสิบขวบจริงอันนั้นน่ะคือที่สุดของหัวใจแล้วอ่ะได้เคลียร์กับครอบครัวเขาบ้างหรือยังคุยค่ะคุยก็คือคุยตลอดคุยกับน้องสาวก็คือทุกอย่างปกติใช่กับน้องสาวคุณจินน่ะโอ้โหอันนี้น่ารักมากน้องจะคอยส่งมาตลอดพี่เป็นยังไงบางทีส่งมาแล้วไม่ได้รับโทรศัพท์กันก็จะโทร 2-3 วันก็เอาละพี่โอเคไหมพี่ไหวไหมคือน้องจินน่ารักมากที่สุดใช่น้องจินน่ารักมากพูดเลยอันนี้เรียกได้ว่าสาวหมิงเนี่ยก็เดินหน้าฟ้องมือที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะงานนี้เรียกได้ว่าศาลเนี่ยก็รับฟ้องเป็นที่เรียบร้อยค่ะสาวหนิงเนี่ยต้องใช้กฎหมายให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองค่ะงานนี้เรียกได้ว่าทำเอาชาวนักสืบโซเชียลเนี่ยแห่สืบกันสุดๆเลยทีเดียวค่ะว่ามือที่สามนั้นเป็นใครเพื่อช่วยหนิงปณิตานั่นเองค่ะงานนี้หลายคนและเหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงปณิตาเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะถ้ามีอะไรมาอัปเดตเนี่ยทางเพจบรรดาเมาก็จะมาอัปเดตให้กับผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ